เปิดชีวิตแอนนานางงามเข้าก้นบาทพระแม่เป็นคนกวาดขยะไม่เคยน้อยใจชีวิตตั้งหน้าตั้งตาหาความรู้จนเดินตามฝันสำเร็จถือเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมผู้ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายนางสาวไทย2563ในรอบออดิชั่นโดยชีวิตของเธอนั้นหากนำไปสร้างเป็นละครก็เหมือนละครชีวิตเรื่องยาวเรื่องหนึ่งที่กำลังหาตอนจบว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนซึ่งทางแอนนาได้เผยผ่านเพจว่าแม่แทบไม่มีอะไรให้เลยแต่สมบัติที่เขามีให้อย่างเดียวคือการศึกษาเขาผลักดันเขาพยายามทำงานเยอะๆเพื่อส่งให้หนูเรียนจบเขาเก่งมากค่ะหนูจะบอกว่าต้นทุนหนูแทบไม่มีเลยค่ะแต่สิ่งที่หนูพยายามทำให้ต้นทุนหนูดีขึ้นและสิ่งที่หนูมีตอนนี้ต้นทุนที่หนูมีอย่างเดียวคือการศึกษาการศึกษามันช่วยสอนเราและช่วยผลักดันให้เรามีอนาคตที่ดีขึ้นหนูอยากจะบอกกับทุกๆคนที่ต้นทุนชีวิตเหมือนหนูหรือชีวิตที่ด้อยกว่าหนูท้อแท้ได้หมดกำลังใจได้แต่อย่าหมดหวังต้องเชื่อว่าเราสามารถถีบตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านั้นได้และสิ่งเดียวที่จะทำให้เราดีขึ้นได้ก็คือการศึกษาเพราะเราไม่มีต้นทุนอื่นเลยถ้าตั้งใจก็จะสำเร็จในเรื่องต่างๆหนูเชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองแอนเป็นตัวอย่างว่าแอนก็ไม่มีอะไรเลยต้นทุนชีวิตแทบจะติดลบด้วยซ้ำแต่ก็มุมานะพยายามกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่อยากให้มีกำลังใจในการศึกษาอยากให้ตั้งใจเรียนให้จบแล้วจะค้นพบหนทางที่มันไม่ใช่ทางตันเหมือนตอนที่คุณเกิดมาแน่นอนจากนั้นคุณแม่ของแอนนาได้มาเปิดใจพูดถึงสมบัติที่แม่ตั้งใจจะมอบให้กับลูกสาวคนนี้ว่าความรู้ของเขาข้าเช้ามาก็ไปกวาดขยะตั้งแต่เช้าเลิกเที่ยงแล้วก็ไปทำงานแม่บ้านได้19,000บาทไปทำงานต่ออีกก็ได้อีก6,000บาท30,000กว่าก็ให้ลูก10,000กว่าบาทและก็ใช้กินไม่อยากให้เขาอดลูกสาวไม่เคยบ่นเขาตั้งใจเรียนมากแม่ไม่เคยสอนการบ้านลูกเลยลูกคิดเองทำเองเขาสู้เรียนจนเก่ง500คนได้ท็อปสอบได้ที่1แม่ภูมิใจมากค่ะเขาเรียนได้เกียรตินิยมอันดับ1ภูมิใจเข้าไปห้องลูกก็เห็นเหรียญที่เขาได้มาดีใจมากเลยแอนนาเล่าชีวิตวัยเด็กให้ฟังว่าต้องอยู่กับทวดซึ่งทวดอายุมากเกือบ90ปีเป็นแม่ของย่าและเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดช่างเหล็กก่อนจะขอพ่อเอาไปอยู่วัดด้วยซึ่งแอนนาเล่าแบบไม่อายว่าชีวิตเธอนั้นเติบโตมาจากข้าวก้นบาทพระเนื่องจากแม่ต้องทำงาน3ที่ต่อวันทำให้เหนื่อยไม่มีเวลาที่จะหาอาหารหรือทำให้ทานช่วงที่แม่ไปทำงานตอนเช้าเธอจะอาศัยอยู่กับทวดที่เป็นแม่ชีจึงได้เข้าก้นบาทพระมาทานด้วยแม้ว่าใครๆจะบอกว่าเด็กไม่สมควรที่จะได้รับข้าวเช้าเป็นข้าวก้นบาทแต่สำหรับแอนนามันไม่ใช่แอนนามองว่าถ้าไม่มีข้าวก้นบาทในวันนั้นคงไม่ทำให้แอนนาเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และการที่ได้อยู่กับคนที่ถือศีลทำให้ได้คำสอนบางอย่างมาปรับใช้กับชีวิตได้ทิริโอตตปากการละอายต่อบาปมันสอนให้รู้จักว่าการที่จะทำอะไรต้องย้ำคิดย้ำทำก่อนว่าสิ่งที่ทำจะไปเดือดร้อนต่อคนอื่นหรือไม่เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำจะเดือดร้อนต่อคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดความกลัวก็จะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีมันเลยนำทางให้ชีวิตของแอนนาเดินทางสายกลางไม่ไปทางไม่ดีก่อนจะบอกว่าในสังคมปัจจุบันมันสอนอะไรเราหลายหลายอย่างแสดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ในต้นทุนแบบเธอนั้นบางคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้การที่เธอนั้นมีคำสอนมาเป็นหลักยึดในชีวิตมันทำให้ไม่ออกนอกลู่นอกทางขอบคุณรายการบันดาลใจ
้